ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะถือว่าเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วนะค่อนข้างจะมีฐานลูกค้าเยอะเลยทีเดียวแต่รู้ไหมคะว่ามีแม่ค้าตาดำๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาไม่มีแม้กระทั่งแผงขายและบางทีโดนเทศกิจไล่ที่บางทีก็มีเก็บใต้โต๊ะบางทีกทม.ก็จัดสรรที่ไว้ให้อีกที่นึงที่จัดสรรไว้ให้เนี่ยไม่มีคนเดินเลยถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยคุณจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้เขาไหมคะฝากด้วยนะคะเราจะทำอย่างนี้นะครับในแผงขายที่ไม่มีคนเนี่ยเราจะจัดทีมพิเศษเลยครับไปช่วยทำออนไลน์โดยแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำยังไงเนี่ยทีมเราจะทำให้แม่ค้าออนไลน์ซึ่งการค้าขายก็จะเพิ่มขึ้นไปถึง 60% นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่มีที่ขายเนี่ยเราจะจัดพื้นที่ทางเท้าให้ขายเนี่ยครับเราจะจัดแบบนี้ครับให้ขายฟรีและไม่มีการจับครับเราโดยจะจัดที่ดีๆให้พวกแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยไปขายนะครับจุดที่สำคัญที่จะมีรายได้โดยเราจะให้ขึ้นทะเบียนกับทางผู้ว่ากทม.โดยตรงเลยครับจะดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุคคลที่จำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างยิ่งนะครับเราจะดู priority ว่าใครมีหนี้สินเยอะมากใครมีครอบครัวที่ใหญ่มากต้องเลี้ยงดูอย่างนี้แหละครับเพราะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมมาโดยตรงครับผมเนี่ยเคยค้าขายข้างถนนมาก่อนเป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ผมสมัยนั้นเนี่ยขายดอกไม้พวงมาลัยนะครับต้องวิ่งหนีตำรวจไล่จับเป็นประจำเลยครับเพราะฉะนั้นเราหัวอกเดียวกันครับผมเข้าใจดีครับเรื่องนี้ครับและจะดำเนินการในด้านการค้าขายให้อย่างดีครับโดยเฉพาะแม้ว่าอยู่ค้าขายข้างถนนเนี่ยครับเราสามารถทำออนไลน์เสริมขึ้นได้เพราะมีที่ผมเคยไปเห็นนะครับในซอยแถวสีลมเนี่ยครับแม่ค้าขายรถเข็นก็ยังทำออนไลน์เพิ่มเติมได้ครับนี่แหละครับผมจะช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่ยากลำบากในกทม.ทั้งหมดนะครับโปรดเข้าใจนะครับผมทูตปรีชาเลิศสันทัตวาทีผู้สมัครหมายเลข15เราหัวอกเดียวกันครับเราต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ